ู้ชายคนหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้ติดยาแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านของชาวบ้านไปตามหาเมียแล้วตอนนั้นบอกเมียกูอยู่ไหนเมียกูอยู่ไหนสุดท้ายแล้วไปเจอเจ้าของบ้านเป็นผู้ชายเลยคิดว่าพี่ผู้ชายคนนี้เอาเมียเขาหนีไปมันเลยเอามีดจะไปแทงเขาในจังหวะนั้นภรรยาของบ้านหลังนี้บอกเอ้าเธอจะทำอะไรผัวฉันสุดท้ายเมียเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะหยิบปืนขึ้นมาและลั่นไกยิงเลยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบค่ะคนตายชื่อว่านายธีรวุฒิก็โดนกระสุนเนี่ยยิงเข้าที่บริเวณลำตัว1นัดแล้วก็เห็นบอกตอนแรกเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุมีคนเจ็บอีกคนนึงคุณผู้ชมชื่อว่านายสุภโชคสุภโชคคือเจ้าของบ้านอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วคุณสุภโชคบอกผมก็อยู่บ้านดีๆไอ้ธีรวุฒิบ้านอยู่ใกล้ๆกันนะคะครับธีรวุฒิเป็นเพื่อนบ้านวิ่งเข้ามาและบอกว่าจะตามหาเมียของตัวเองคิดว่าสุภโชคเป็นคนพาเมียเขาหนีซึ่งจริงๆแล้วคุณสุภโชคบอกผมก็อยู่บ้านเฉยๆผมไม่เคยไปยุ่งอะไรกับเมียมันด้วยซ้ำแต่เห็นบอกว่าทางฝั่งนั้นน่าจะติดยามาก่อนหลังจากนั้นคุณผู้ชมญาติเนี่ยเห็นว่าคนตายเข้ามาอาละวาดมีการโทรศัพท์ตามคุณวิชุวรรณหรือว่าคุณเจี๊ยบภรรยากลับมาจังหวะที่ภรรยากลับมาถึงธีรวุฒิคนคลั่งขึ้นคร่อมคุณสุภโชคและจะเอามีดฟันเขาแล้วนะคะเมียก็เลยไปคว้าปืนออกมาเป็นปืนพกสั้นจุด38มม.ซึ่งอันนี้แจ้งให้ทราบเขามีใบอนุญาตนะคะแล้วก็มีการอนุญาตใช้จากนายทะเบียนถูกต้องทุกอย่างยิงไปเลย5นัดเพราะเธอกำลังจะฟันหัวผัวฉันสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้ธีรวุฒิตายคาที่ลองฟังเสียงคุณสุภโชคเล่าเหตุการณ์ค่ะตอนนั้นตัวเองไม่รอดเลยลานเบิดเล่นเลยกลัวมีแบบเหมือนเลือดมีดโป้งมันมาโป้งกับการมีดกว่าเตรียมเค้กหอมบนเลยก็มีไอ้เนื้อมีควันมันมีเขียดมันคู่มันไม่เลยมันบาดแรงอะไรกันมาดูควังเลยแต่ไม่การป้มตายลานเบิดเล่นตัวแม่ต่างโซ่เลยป้มแม่แรงแม่เลือดติดเลยป้มไอ้นี่เลยแต่มันเรื่องผัวพอผมจับเมียผัวนี่ผมบ้าแล้วคุณผู้ชมฮะวันนี้เราก็ไปเจอกับคุณวิชุวรรณคนเป็นเมียด้วยเขาบอกว่าตอนคนเป็นเมียแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าตามคำบอกเล่านะฮะไปหยิบปืนจุด38มายิงทางด้านของธีรวุฒิจนได้รับบาดเจ็บแล้วสุดท้ายไปตายที่โรงพยาบาลถามว่าวันนั้นเนี่ยทำไมล่ะคุณวิชุวรรณหรือว่าคุณเจี๊ยบถึงต้องยิงไปได้ก็อย่างที่คุณฝ้ายเล่าไปคือตอนนั้นเนี่ยตอนเกิดเหตุมันทำให้ฉันต้องตัดสินใจแบบนั้นเพราะคนตายเนี่ยมันเอามีดมาแล้วมันจะมาทำร้ายผัวฉันคือสุภโชคแล้วก็บอกด้วยนะบอกตอนนั้นเนี่ยผัวฉันล้มเพราะผัวฉันล้มไปอ่ะแป๊บเดียวถ้าฉันไม่ตัดสินใจมันเสี้ยววิจริงๆธีรวุฒิอาจจะเป็นคนแทงแล้วเหตุการณ์เนี้ยผัวฉันอาจจะตายก็ได้ถ้าพี่ไม่ตัดสินใจยิงผัวพี่ก็คงไม่รอดเหมือนกันลองฟังเสียงคุณวิชุดาคนเป็นเมียดูฮะเอกวมอยู่แล้วอยู่ปานนี้แล้วน้องก็จะมาตึ้งเปลี่ยนต้อยออกมันหวายต้อยไปมันหวายต้อยไปอย่าก้าวมันบอกเมียมึงว่าอย่าก้าวมามันยิงไม่แต่งแต่เดียวนี่ซึ่งอย่างว่าแต่ว่ามันกลมแต่งงั้นเลยน้องฝีเลนมาเลยก็จะมาเรื่องมันตกวัวอะไรเขาตกวัวมึงไปยิงเลยเปียตาดินใจเร็วก็จะมาถ้าปีมายิงวัวถ้าปียิงก็ตามมึงก็ปีอะไรตายต่อกันปีก็ตายไม่รู้มันตายต่ำปื้อปีก็ไม่รู้ต่ำปื้อเม็ดยาไม้ตอนมันขึ้นหยุดการนี่นะคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวคุณวิชวันก็มอบตัวกับเจ้าหน้าที่แต่เห็นบอกว่าเรื่องนี้น่าจะพอจะฟังขึ้นเพราะฝั่งคนตายบุกเข้ามาก่อนพร้อมกับอาวุธแต่วันนี้ครอบครัวของคนตายมีประเด็นคาใจคุณผู้ชมดูร่องรอยกระสุนตอนแรกเนี่ยพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกคุณวิชวันเอาปืนยิงขู่ก่อนหนึ่งนัดแล้วหลังจากนั้นคนตายเนี่ยไม่หยุดธีรวุฒิไม่ได้หยุดนะคะจะทำร้ายสามีเขาก็เลยยิงต่อไปอีกกระสุนเข้าที่ขมับซ้ายทะลุขวาแล้วก็ที่ลำตัววันนี้ครอบครัวของคนตายบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันน่าจะมีเงื่อนงำเพราะจริงๆแล้ววิชวันเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เพื่อนบ้านแต่เป็นญาติกันกลายเป็นว่าเครือญาติเนี่ยมันมีเรื่องของมรดกเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะคะแล้วเขาก็มีข้อสังเกตข้อสงสัยอีกเขาบอกว่าวันนี้ตำรวจเนี่ยเอาตัวทั้งสองคนผัวเมียไปตรวจคราบเขม่าวดินปืนคือผลอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่ออกแต่ได้ยินมาจากตำรวจก่อนนะบอกไปเจอเขม่าวดินปืนที่มือของคุณสุภโชคเฮ้ยทั้งที่คนยิงเป็นผู้หญิงเออคนยิงคือเมียคุณวิชวันไม่ใช่หรอถ้าสมมติว่าถ้าคนมือปืนแล้วไปตรวจที่นิ้วมือมันต้องเจอเขม่าวดินปืนค่ะแต่ปรากฏว่าตัวของคุณวิชวันตำรวจไปตรวจแล้วที่มือไม่มีเขม่าแต่ไปเจอเขม่าวดินปืนที่มือของผัวอ้าว
และแบบนี้ใครเป็นคนยิงคุณชะลอค่ะแม่ของคนตายก็บอกเหมือนกันว่าแล้วทางฝั่งของผู้หญิงที่อ้างว่ายิงป้องกันตัวอันนี้ไม่เชื่อป้องกันตัวอะไรกระสุนเข้า 4-5 นัดปลอกกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ 4-5 ปลอกแล้วเหตุการณ์นี้เขาสอบถามกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยธีรวุฒิไม่ได้ไปตามหาเมียที่บ้านสุภโชคแต่อันนี้จริงๆก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะเพราะที่เกิดเหตุคือบ้านเขาแล้วชาวบ้านบอกเห็นว่าสุภโชคเนี่ยกำลังสู้อยู่กับธีรวุฒิจริงๆแต่แม่ไม่เชื่อเพราะคนตายรู้อยู่แล้วว่าเมียไปต่างจังหวัดจะไปตามหาเมียทำไมส่วนเรื่องยาเสพติดอันนี้ยอมรับแต่เขาไม่เคยมีพฤติกรรมอารวาสตัวทำไมต้องยิงตั้งหลายทีอ่ะป้องกันตัวตรงทีเดียวก็พอแล้วใช่ไหมคะนั่นแหละแต่นี่ก็ยิงตั้ง3นัด4นัดอ่ะแต่ลูกกระสุนที่ว่าลูกเขยไปตรงที่เกิดเหตุอ่ะเห็นลูกเขยว่าลูกกระสุนตั้ง 4-5 นัดอ่ะตัวผู้ชายยิงเองตัวน้าผู้ชายเขายิงเองเพราะว่ากระสุนไอ้ดินปืนอยู่ที่มือของน้าผู้ชายแต่รอยนิ้วมืออยู่ที่หน้าผู้หญิงนั่นแหละก็สงสัยหน้าผู้หญิงหยิบปืนให้หน้าผู้ชายแล้วเขาก็แบ่งมรดกอะไรเขาก็แบ่งกันหมดแล้วของเขาอ่ะของคนที่ก่อเหตุอ่ะเขาขายไปหมดแล้วว่าแกเอาของน้องสาวไปจำนองไว้แล้วก็น้องสาวรู้ก็น้องสาวก็เลยไปถ่ายกลับมาแล้วก็แกก็ขายไปเนี่ยน้องสาวก็ขายเองแล้วเขาอยู่เชียงใหม่ไงเพราะว่าเขาไปอยู่นู่นเขาไม่มีลูกมีอะไรตอนแรกน้องสาวก็กล่าวว่าเอาไว้ให้หลานเท่านี้แหละคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณชาญวิทย์ซึ่งเป็นพ่อของธีรวุฒิคนตายก็ตั้งประเด็นเหมือนกันเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยิงป้องกันตัวถามนักกฎหมายแล้วมันยิงประมาณนัด2นัดแล้วส่วนใหญ่ถ้าบอกว่าเป็นการยิงป้องกันตัวต้องยิงขาหรือยิงแขนแต่นี่เล่นยิงหมดแม็กเลย 5-6 นัดแล้วก็เข้าจุดสำคัญทั้งนั้นแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วตามคำให้การของทางฝั่งคนที่เจ็บก็คือสุภโชคกับคุณวิชุวรรณคนที่เป็นคนยิงเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทางด้านของธีรวุฒิลูกชายผมจะไปตามหาเมียจะไปตามทำไมในเมื่อลูกชายผมเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเมียเนี่ยไปหาแม่ที่จังหวัดภูเก็ต มันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วพ่อตั้งข้อสังเกตนะฮะคุณผู้ชมบอกการเสียชีวิตครั้งนี้ของลูกชายผมมันเป็นการลวงออกไปฆ่าหรือไม่เพราะคุณตาต้องโยงแบบนี้นะฮะฟังบนก่อนเลยพ่อของทางด้านคุณสุภโชคมีมรดกแล้วทางด้านแม่ของธีรวุฒิเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะแม่ยายของธีรวุฒิเป็นพี่น้องกับทางด้านของสุภโชคแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยแม่ยายเป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์มรดกของคุณตาแล้วฝั่งคนตายบอกก็สุภโชคนั่นแหละอาจจะมีอะไรบางอย่างหรือไม่ที่ต้องการเงินมรดกส่วนนี้แล้วบอกว่าไอ้เงินมรดกส่วนเนี้ยมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆของที่ดินที่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งญาติของตัวเองซึ่งเป็นแม่ของลูกสะใภ้ผมเนี่ยเขาคงไม่เอาหรอกเพราะตอนนั้นน่ะเขาอยู่ที่ภูเก็ตแล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมถ้าตัดส่วนนี้ออกไปและเอาที่ดินมรดกของคนเป็นพ่อมาได้อันเนี้ยมันก็ไม่ตกไปถึงธีรวุฒิไงลองฟังเสียงทางด้านของพ่อธีรวุฒิดูฮะผู้ตายได้ไปอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วก็ไม่มีพยานหลักฐานฝ่ายเราเลยก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมที่สุดครับที่สุดและที่สุดด้วยเพราะว่าผมมีลูกชายคนเดียวครับภรรยาเขาภรรยาผู้ตายได้มาในงานศพไม่ยังไม่มาเลยเขาเจตนาของเขาคือจะไปหาเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียเยี่ยมลูกแล้วก็เยี่ยมเมียโดยที่ได้ขอตังค์ที่บ้านไปแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการล่อให้เข้าไปติดกับในเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาทั้งนั้นนะครับบริเวณนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเท่าที่ดูการที่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้น20ปีคนที่ทำร้ายเขานี่แหละจะเป็นตัวต้นเหตุที่ว่าคอยที่จะระรานอยู่เรื่อยนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วคุณพ่อของธีรวุฒิคนตายบอกจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นแค่2ผัวเมียนี้นะอาจจะมีคนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ในการลวงลูกชายเขาไปฆ่าแล้วฝั่งลูกสะใภ้
ยังติดต่อไม่ได้นะฮะแต่วันนี้ตำรวจสภ.ชะอวดไปเจอตัวพยานค่ะที่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงแรกบ้านอยู่ใกล้ๆกันแล้วชาวบ้านบอกว่าตอนแรกเนี่ย 4:00 น.ได้ยินเสียงทางฝั่งของธีรวุฒิมาตามหาเมียที่บ้านสุภโชคจริงๆอ๋อเออพ่อแม่คนตายอาจจะไม่ทราบแต่เห็นว่าวิ่งเข้ามาพร้อมกับมีดซึ่งตอนนั้นมาโวยวายบอกเฮ้ยเอาเมียกูไปซ่อนเหรอคุยไปคุยมาธีรวุฒิเอามีดเข้ามาจะทำร้ายร่างกายคุณสุภโชคจริงๆแล้วพอคุณเจี๊ยบมาถึงเมียเห็นเดินเข้าไปหยิบปืนในบ้านแล้วเดินออกมาด้านหน้าเพราะจุดที่ยิงเนี่ยมันเป็นถนนด้านหน้าบ้านนะคะตอนนั้นตะโกนบอกธีรวุฒิให้หยุดไม่หยุดก็เลยใช้ปืนเนี่ยยิงขู่ไปหนึ่งนัดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่หยุดอีกก็เลยเอากระสุนยิงเข้าเขาบอกยิงแสกหน้ากระสุนเข้าที่บริเวณขมับเลยชาวบ้านยืนยันเหตุการณ์นี้แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะไปเจอขม่าวที่มือของสามีคือคุณสุภโชคแต่เขาเห็นเหตุการณ์ค่ะว่าผู้หญิงคุณเจี๊ยบเนี่ยเป็นคนยิงเพื่อปกป้องผัวตัวเองตอนที่ปีไปเลยคือเรียกแต่มีดอยู่ข้างคนตายอยู่เลยเกยิงกู้ไปช่องนัดซึ่งก็ไม่กว้างเกยิงนั่นนะผัวเป็นเกยลงนอนติดดินเลียนเดินมาเนาะกับว่าตายเลยเลยแกก็ยิงเลยนั้นป้องกันตัวแล้วแกก็น้องนะว่าจวยเควนแกก็ตรงจวยเควนแกเลยพี่ก็เราเข้าว่าก็มีปัญหากันกับพวกเขาแต่ว่าไปน้องก็น้องก็จะดีขอบคุณข้างบ้านเพื่อนบ้านนั้นก็จะดีแต่ว่าก็ไม่มีปัญหากันพวกก็ไม่ไกลทุ่งทิ้งกันนั่นน้องแต่ว่าเนี่ยปล่อยการบันนี้มากอะมันก็เป็นแบบนี่ค่ะคือเรื่องนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชะอวดเนี่ยให้ประกันตัวคุณเจี๊ยบออกมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะถือว่าเหตุการณ์นี้มีพยานที่เห็นแล้วเขาก็เป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวกลับมาที่บุรีรัมย์